เศรษฐาไม่ให้ราคาสามารถลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย้ำน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 11:04 นเศรษฐาน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญปมตั้งพิชิตมั่นใจทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมินถูกสมาชิกคปช.ร.แซะลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเมื่อเวลา 9:10 นวันที่1สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของคดีนี้ได้เซ็นลงนามและส่งคำแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่วันที่30กรกฎาคมแล้วว่าเป็นการปิดสำนวนเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตนไม่อยากไปก้าวล่วงที่จะบอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์เมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องการเตรียมหานายกรัฐมนตรีสำรองนั้นนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่าแล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่และยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ส่วนวันที่14สิงหาคมศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็น้อมรับเชื่อว่ากระบวนการการเมืองก็มีขั้นตอนก็ให้เดินหน้าตามเรื่องแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังให้กำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็คุยกันดีแต่ไม่ได้เจอพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยต้องเข้าใจว่าท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีแต่เมื่อคืนวันที่31กรกฎาคมได้เจอกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการพูดคุยกันดีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนยังไม่เคยคุยเรื่องนี้วันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่าอย่างวันนี้ตนก็จะเดินทางไปดูปัญหาน้ำท่วมผู้สื่อข่าวถามกรณีมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาแซะนายกรัฐมนตรีทำให้นายกรัฐมนตรีหวั่นไหวต่อการทำงานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวปฏิเสธว่าไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและอย่างที่บอกว่าคำว่าแซะมันก็มีนัยยะเยอะแยะไปหมดส่วนตัวผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่าแต่ถ้าท่านเข้ามาแนะนำในเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกันหรือพรรคฝ่ายค้านผมยินดีรับฟังและรับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรอย่างที่สื่อบอกว่าเป็นการแซะหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุและผลผมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามต่อว่ารอ.ธรรมนัสได้มาเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ครับเพราะเร่อาจารย์ธรรมนัสรู้จักตนดีอยู่แล้วว่าตนเป็นคนอย่างไรตนว่าเราไม่มาเสียเวลาคุยเรื่องพวกนี้ดีกว่ามาคุยเรื่องปลาหมอคางดำคุยเรื่องน้ำท่วมคุยเรื่องกรมชลประทานที่จะต้องเข้าไปดูแลดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่านายเศรษฐากล่าวต่อว่าเชื่อว่าท่านธรรมนัสรู้ใจตนดีและตนก็รู้ใจท่านดีว่าเรื่องอะไรสำคัญเรามายืนตรงนี้เพื่ออะไรเรามายืนเพื่อประชาชนแต่ถ้ามีการแนะนำที่เป็นประโยชน์พร้อมรับฟังและเมื่อรับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีก็จะไปติดต่อพูดคุยกับตัวแทนพรรคต่อไป
หญิงสุธาสินีโพสต์ข้อความเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้หลังร่วงรอบแรกปิงปองเอวกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 11:54 น.หญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลกโพสต์ข้อความเผยความในใจหลังจากตกรอบแรกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุว่าเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้นักกีฬาวัย29ปีพ่ายให้กับนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์ตกรอบแรกแบบช็อกแฟนชาวไทยอย่างไรก็ตามเทเบิลเทนนิสหญิงไทยยังเหลือลุ้นในการแข่งขันประเภททีมอยู่โดยหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความหลังตกรอบไว้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้อาจจะตกรอบเร็วไปหน่อยถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังค่ะเพราะไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้ารอบให้ดีกว่าครั้งที่แล้วแค่อยากเล่นให้เต็มที่ที่สุดในวันนั้นแต่ผลที่ออกมาก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่มีโอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกเนอะกีฬามีแพ้มีชนะบางแมตช์ก็ทำได้ดีบางแมตช์ก็ทำได้ไม่ดีเป็นเรื่องปกติแค่ขอให้สู้และพยายามทำให้สุดความสามารถในทุกๆครั้งก็พอยิงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้าเชียร์มากนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มันมีความหมายมากจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายเลยสู้ต่อไปยังเหลือประเภททีมอยู่ค่ะเริ่มแข่งวันที่5พบเจ้าภาพฝรั่งเศสเวลาไทย20:00 น.เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันชัยชีอิงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธิเย้ยคนลุ้นหวังลมแล้งแล้งการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:36 น.วันชัยชีอิงคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลั่นเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธินั่งนายกรัฐมนตรีเน็บคนที่ลุ้นแค่หวังลมแล้งแล้งเมื่อวันที่1สิงหาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.แสดงความเห็นกรณีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งจากกรณี40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายฝ่ายมองว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนโดยนายวันชัยกล่าวว่าตามหน้ากระดานการเมืองไทยมีแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเท่านั้นส่วนที่วิเคราะห์ว่านายอนุทินจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนั้นตนมองว่าพรรคภูมิใจไทยมี70เสียงไม่สามารถทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงกรณีมีการมองว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับตำแหน่งก็เช่นกันพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.เพียง40คนแม้นำพรรคภูมิใจไทยรวมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.เพียง140คนเท่านั้นนายอนุทินไม่มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีทางยอมให้นายอนุทินได้เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปรับพรรคร่วมมอนรัฐบาลแต่หากนายอนุทินเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยแทนการอยู่กับนายเนวินชิดชอบก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกประวิตรที่มีส.ส. 40คนก็ไม่ต่างกับนายอนุทินเมื่อนายอนุทินไม่มีสิทธิพลเอกประวิตรจะมีสิทธิได้อย่างไรนายวันชัยกล่าว
นายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจให้สว.สีน้ำเงินช่วยก็เป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันสว.ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นจึงเป็นการพูดไปเรื่อยที่จะให้สว.โหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่ประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยอาจรวมกับพรรคก้าวไกลตนมองว่าไม่เกิดขึ้นเพราะตอนตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลดังนั้นหากจะเปลี่ยนใจอาจเป็นก้าวที่ผิดและใครที่คิดว่าทางนี้จะมีลุ้นตนว่าเป็นคนที่มีความหวังแบบลมแล้งแล้งเมื่อถามว่าหากนายอนุทินไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วใครจะมาแทนกรณีที่นายเศรษฐาถูกถอดถอนนายวันชัยกล่าวว่าต้องเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือรอทำผลงานให้พร้อมรวมถึงปรับคณะรัฐมนตรีและปรับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน